ข่าวบิ๊กไนท์ถึงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่6กรกฎาคม2564โดยเฉพาะพวกครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าคืนนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าคืนวันนี้กระหึ่มเคลิกชุนบุกคุนไดประกาศเปิดตัวศาสลักษ์ไหประโคนโดยงานนี้ถ้าผมชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะฮะเปิดตัวศาสลักษ์ไหประโคนอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมออปชั่นเสริมคือซื้อตัวมาร่วมทัพถาวรโดยงานนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 11:00 น.ครับผมตามเวลาของประเทศเกาหลีใต้สโมสรชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลิก8สมัยจะทำการเปิดตัวศาสลักษ์ไหประโคนแบ็คซ้ายตัวเก่งของทางบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการท่ามกลางการจับตามองของสื่อมวลชนประเทศเกาหลีใต้และก็สื่อมวลชนในประเทศไทยโดยเจ้าตัวนั้นได้รับเสื้อหมายเลข28เพื่อใช้ลงสนามในการสู้ศึกเคลิกฟุตบอลลีกสุดของทางเกาหลีใต้นั่นเองโดยการร่วมทัพกับทีมแชมป์ KFC แชมเปี้ยนลีก2สมัยของแบ็คซ้ายเลือดเนื้อเชื้อไขบุรีรัมย์เป็นการยืมตัว6เดือนหากสามารถทำผลงานได้ดีตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ก็สามารถยื่นข้อเสนอให้กับทางบุรีรัมย์เพื่อจะขอซื้อศาสลักษ์ไหประโคนไปร่วมทัพได้เป็นการถาวรทางนี้เจ้าพีจะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ของประสาทฟุตบอลไทยที่ได้เดินทางไปค้าแข้งในลีกสุดของประเทศเกาหลีใต้ต่อจากทางปิยพงษ์ผิวอ่อนที่เคยไปค้าแข้งกับสโมสรลัคกี้โกลสตาร์ซึ่งปัจจุบันก็คือ FC Seoul เมื่อ35ปีที่แล้วสำหรับทางชุนบุกคุนไดมอเตอร์นั้นถือเป็นสุดยอดทีมของทางเกาหลีใต้และทวีปเอเชียณปัจจุบันครองอันดับที่1ของเกาหลีใต้รวมถึงเป็นทีมอันดับที่4ของสโมสรฟุตบอลเอเชียที่ดีที่สุดในตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่1622คะแนนพร้อมกับรั้งที่94ในอันดับสโมสรโลกอีกด้วยจากการจัดอันดับสโมสรของฟุตบอล database.com เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นครับมานะผมเป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติด#เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าพีคนนี้กับศึกเคลิกเกาหลีใต้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทางการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทางเบรียวมิยาอิจิซบมารินอสร่วมงานกับทางชิดาทอนโดยทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสประกาศคว้าตัวเบรียวมิยาอิจิอดีตดาวเตะอาร์สตันมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยดาวเตะวัย28ปีรายนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ทันทีหลังแยกทางกับทางซังเปาลีทีมลาลีก้า2ของเยอรมันล่าสุดกลายเป็นนักเตะหน้าใหม่ของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยเจ้าตัวนั้นพ้นระยะการกักตัวลงสนามฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ทันทีนี่ถือเป็นการค้าแข่งในเจลีกครั้งแรกของริมเส้นชาวญี่ปุ่นเพราะรถมือย้อนกลับไปในปี2011นะฮะเขาคืออดีตแข่งที่สร้างความมือฮาเมื่อถูกอาร์เซนอลมอบสัญญานักเตะอาชีพทั้งที่เจ้าตัวนั้นเล่นฟุตบอลระดับมัธยมกับทางจูเคียวไดคูเจียวแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดภายใต้การคุมทีมของอาร์เซนแวนเกอร์และถูกปล่อยยืมตัวกับหลายสโมสรในยุโรปไม่ว่าจะเป็นโบตันวันเนอร์วีแกนแอตแลนติก FC เทเบนเต้และถูกขายขาดให้กับทางซังเปาลีในปี2015ก่อนทำผลงานให้กับต้นสังกัดล่าสุด77นัดทำไปถึง8ประตูกันเลยทีเดียวนะผมเป็นนักว่างานนี้ถือว่าอาจจะมาเปลี่ยนหน้าพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของโยโกฮาม่า F มารินอสให้เปลี่ยนไปเป็นการล่าแชมป์อีกครั้งก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับAFC ปรับโปรแกรมลดปัญหาการเดินทางช่วงโควิด-19 เพิ่มไทม์ไลน์ในปี2022โดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะผมหรือว่า AFC นั้นได้อนุมัติคำแนะนำของคณะกรรมการการแข่งขันของศึก AFC ให้จัดตารางการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ทั้งหมดของศึกฟุตบอล AFC และก็ AFC Champions League 2021ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจากรูปแบบการแข่งขันแบบเจ้าเยือนให้แข่งแบบนัดเดียวจบไปเลยโดยคณะกรรมการการบริหารของ AFC เห็นพ้องต้องการมาว่าจำเป็นต้องลดความถี่ในการเดินทางของสโมสรที่เข้าร่วมในขณะที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องรับรองความปลอดภัยและก็สวัสดิภาพของผู้เล่นทีมเจ้าหน้าที่และก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนคณะกรรมการการบริหารของ AFC ยังอนุมัติข้อเสนอสำหรับ AFC Champions League ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศนั้นจะต้องเล่นในสถานที่เดียวกับสำหรับภูมิภาคตะวันออกและก็ตะวันตกตามลำดับและตกลงที่จะเปิดกระบวนการการประมูลสำหรับทาง AFC Champions League รอบรองชนะเลิศ
ซึ่งได้กำหนดการวางตารางใหม่เป็นวันที่23พฤศจิกายนจากรอบชิงชนะเลิศนะฮะแบบเจ้าเยือนในวันที่21และก็วันที่27พฤศจิกายนปี2564นอกจากนี้ทาง AFC นั้นยังได้เผยถึงโปรแกรมในปี2022ของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022โดยจะเริ่มทำการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่15มีนาคมส่วนรอบกรุ๊ปสเตทโซนตะวันออกนั้นจะมีขึ้นในวันที่15เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมในปี2022และโซนตะวันตกจะเริ่มกรุ๊ปสเตทในวันที่10ถึงวันที่16พฤษภาคมในปี2022รอบ16ทีมสุดท้ายเล่นแบบนัดเดียวจบจะแข่งขันกันวันที่29ถึงวันที่31สิงหาคมปี2022ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศแบบนัดเดียวจบจะแข่งขันกันในวันที่12ถึงวันที่14กันยายนและรอบรองชนะเลิศนัดเดียวจะเริ่มต้นกันในวันที่11ถึง12ตุลาคมและก็ชิงชนะเลิศในวันที่29ตุลาคมปีหน้านั่นเองครับมานะผมเป็นนักว่างานนี้ก็ระเบียบการออกมาเป็นที่เรียบร้อยต้องมาดูกันต่อไปว่าความแน่นและความแข็งแกร่งนั้นต้องมีมากกว่าเดิมเพราะงานนี้ไม่ค่อยมีเย่าเยือนแล้วนะฮะจะมีนัดเดียวจบอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับวิทมาแฮปปี้ลูกทีม BG พริกเก็บชัยสุฮกชาตรีวินัยเยี่ยมวิ่งเบากับนักเตะพลังหนุ่มเลยนะโดยทางอเลเรโอวิทมาเฮดโค้ชของทีม BG ปทุมพร้อมด้วยเตโก้ลุยซันโตซึ่งได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021กลุ่ม F นัดที่4ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมซึ่งลูกทีมโดนนำไปก่อนที่จะพลิกกลับมายิงแซงเอาชนะไปได้3ต่อ1ในช่วงค่ำคืนเมื่อวานนี้โดยวิทมานั้นได้กล่าวว่าผมขอพูดถึงบอลบอยกันหน่อยหรือว่าน้องจ่าที่ลื่นในขณะที่ทำหน้าที่เกมนี้ล้มลงแขนหักขอเป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้กับเขาหายไวๆนะครับโดยการนี้ครึ่งแรกนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ราบลื่นตามที่เราหวังเอาไว้แต่ครึ่งหลังเขาเพิ่มความดุดันในแดนมิดฟิลด์และก็สร้างโอกาสได้ดีขึ้นมันสุดยอดมากเลยผมภูมิใจกับทุกคนที่พลิกเกมได้ในครึ่งหลังหลังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเกมนี้เป็นเกมสำคัญหากเรามี9แต้มยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงแต่เรานั้นจะมองแบบนัดต่อไปให้เต็มที่ต่อไปก็พอวันนี้ทางชาตรีชิมเทรถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ดีวิ่งอย่างกับนักเตะหนุ่มๆเขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแรงมากเลยนะมีวินัยในการเล่นทั้งในและก็นอกสนามส่วนการที่เรานั้นเปลี่ยนสารจุเย็นออกในครึ่งหลังนั้นเพราะเขาเล่นกับทีมชาติมาและกลับมาแล้วก็ให้เขาลงสนามต่อเนื่องทำให้เขามีอาการล้าอยู่บ้างเราเลยต้องการให้เขาพักผ่อนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายกว่านั้นส่วนด้านเตโก้ได้กล่าวว่าครึ่งแรกนั้นเป็นงานที่ยากเราเสียบอลง่ายแต่ขอชมเพื่อนๆที่ลงมาแก้เกมในครึ่งหลังรวมถึงทุกๆคนด้วยที่ทำให้ทีมพลิกกลับมาชนะได้ช่วงพักครึ่งที่เรานั้นยังตามอยู่เราได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะต้องพยายามและกลับมาให้จบได้ซึ่งทุกคนพยายามช่วยกันและเราก็ทำได้ดีที่เรานั้นได้พลิกมาเก็บชัยชนะในเกมนี้เป็นความยอดเยี่ยมของทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนหากไม่มีเพื่อนช่วยกันในเกมนี้ผมก็คงไม่ทำได้ดีขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับมานะผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าวิทมานี้แฮปปี้จริงและพวกเราก็แฮปปี้จริงที่เห็นทาง BG ปทุมนั้นสามารถเอาชนะทางเวียดนามมาได้3ต่อ1ย้ำใหญ่ซะอีกครั้งนะฮะงานนี้พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนทุกวันไทยบายดิจิตอลสไตล์ประจำวันที่6กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งทุกวันไทยครับ